ชักตะบันมันกลัวแสงไม่ได้เลยไม่เป็นไรตัวนี้มันเหลือขายของที่ร้านแล้วปีนี้ที่ร้านได้ขายแค่25ตัวเองโอ้นางมันเนี่ยมดงานเขาชักตะบันมดงานจะขนาดนี้มือด้านเหรอมือด้านแล้วก็แบบถ้าเป็นสเปเชียลก็จะสองตัวนี้อันนี้เป็นฮันนี่พอตอันนี้ผ่อนนี่มันแต่ว่ายังไม่มีผ่อนนะคนผ่อนลงฮันนี่ผ่อนคือมดตัวเนี้ยเนี้ยปอที่ก้นบวมใช่แต่คนละสายพันธุ์นะอันนั้นนาวาโจชักตะบันหายากมันหายากใช่มันหายากนาวาโจก็ถ้ากล้าพูดได้ก็มีประมาณไม่กี่น่าจะไม่ถึงหลัก10ลังในประเทศสุดยอดสุดยอดมากเองไม่รู้ว่ามันมีเท่าไหร่มันก็จะมีพวกแบบที่ท่านการันตีว่ามีลังเดียวในประเทศคือตอนนี้มีลังเดียวในประเทศใช่ผมกล้าการันตีที่ผิดจริงหรอเขาลังหรอท่านอะไรนะครับอันนี้เป็นเมล็ดพืชผิดครับเมล็ดพืชพิษใช่คือยังไงอ่ะเขาเป็นเขากินเมล็ดพืชเหมือนพวกนี้แต่เขามีพิษพวกนี้กินเมล็ดพืชแต่ไม่มีพิษชักตะบันตัวนี้ก็สูงตัวนี้เป็นกินเมล็ดพืชเหมือนกันแล้วก็สีเขาจะสวยชักตะบันอันนี้เป็นพิษแรงที่สุดในประเทศต้องมาพึ่งเหรอครับหรือว่าแมงป่องทะเลทรายต่อเลยมาดูบาบาดูเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดนี่ฝากร้านไว้ไหมครับร้านอยู่จตุจักรครับโซนดีล็อก56ซอย10ครับเปิดทุกวันครับชื่อร้านว่าอะไรครับเซนซูครับนี่ค่ะชมที่ร้านก็ได้แต่ขนมาบางทีมันเอามาไม่ได้เออแล้วทำไมนี้ต้องทำแบบนี้คือมดตัวเนี้ยคนอ่ะชอบคิดว่ามันเลี้ยงง่ายแต่มันเป็นมดที่เลี้ยงยากมากมดแดงครับมันเป็นมดแดงต้นไม้เลี้ยงยากมากคือเราไม่สามารถเลี้ยงเขาอย่างนี้ได้แล้วเราก็ไม่สามารถเลี้ยงเขาอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้คือต้องเลี้ยงแบบให้เขาอากาศถ่ายเทไม่งั้นก็ไม่รอดต้องอยู่ที่สูงใช่ไหมแล้วก็เป็นมดที่ค่อนข้างจะแพงถ้าไปต่างประเทศไปอยู่ประมาณหลักร้อยเหรียญเป็นต้องแบบมีใบไม้ให้เขาแบบอย่างเงี้ยได้ครับมันเป็นสกุลมดที่ทำรังบนต้นไม้ใช่ไหมแต่ต้องใช้ใบไม้ที่เป็นสีเขียวนะสีอื่นไม่ได้ไม่ได้แต่มดอันเนี้ยใช้ใบไม้แห้งสีเขียวไม่ทำใบไม้แห้งที่ตกลงมาได้นะใบไม้แห้งที่ตายบนต้นเยอะมากเยอะไข่เยอะมากอย่างมดตัวนี้ก็เงื่อนไข่เยอะแต่ว่าสวยเงื่อนไขเยอะแต่สวยเป็นมดล่าเหยื่อเหมือนกันตัวนี้เชื่อว่าเขี้ยวดาบเรื่องมากด้วยเป็นของไทยไหมครับของไทยครับมดภาคเหนือเรื่องมากตรงที่เขากินแค่เหยื่อที่เป็นที่วิ่งอ่ะนอนเขาจะไม่ยอมกินน้ำหวานก็กินบ้างไม่กินบ้างไม่ฆ่าด้วยอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่ใจดีมดน้ำหวานมือลงไปดิไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ตัวนี้มีพิษกินไ
แต่พวกไหนที่ไม่ใช่มดล่าเหยื่อเขาก็ไม่กินเขาไม่กินเขากินครับแต่ว่าเราต้องฆ่าให้เขาเขาฆ่าเองไม่ได้นอกจากว่ามันเป็นแบบพวกรังใหญ่ๆถ้าเป็นรังใหญ่ๆอย่างพวกเนี้ยไม่มีพิษแต่ว่าเขาเน้นกัดและลุมชักตะบันจะไปยกตุ้มแกมาเพิ่มนะจะได้มีเยอะกว่านี้จะทำดูแล้วก็ต้องคือน่ารักมากแล้วก็ยอมรับตามตรงว่าถ้าไม่มางานนี้ควยเองก็ไม่เคยเห็นน้องใช่ครับใช่ครับคือถ้าพูดถึงคำว่าตุ้มแกเนี่ยคนไทยก็จะกลัวก่อนละนะครับจะไม่เหมือนตุ้มแกบ้านของเราเลยอันนั้นคือเห็นบ่อยมากใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นตุ้มแกที่ถูกออกมาเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วโดยเฉพาะนะครับแล้วก็พัฒนาสีสันมาไม่ให้น่ากลัวละครับที่สาวอีกท่านนึงนะคะนางบัวครับ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 คร